สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีครูปลายทางเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้วันศุกร์ที่29สิงหาคมนะคะพบกับครูสาวนีโชคสุชาติในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะคะวันนี้เป็นหัวข้อเรื่องความสำคัญของงานเกษตรนะคะเกี่ยวกับพื้นฐานงานเกษตรและรู้จักเครื่องมือเกษตรนะคะพูดถึงเกษตรนักเรียนนึกถึงอะไรลูกนึกถึงจอบพูดถึงเกษตรยังไม่พูดถึงเครื่องมือลูกพูดถึงเกษตรก่อนคำว่างานเกษตรนักเรียนคิดว่าเกี่ยวข้องกับงานอะไรบ้างเกี่ยวข้องกับการปลูกพืชอะไรอีกคะปลูกผลไม้คะปลูกผักอะไรนะลูกตองการตกแต่งอะไรครับต้นไม้อยู่เกี่ยวข้องหมดเลยนอกจากการปลูกพืชนักเรียนคิดว่ายังเกี่ยวข้องกับงานอะไรอีกคะการเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมลูกใช่นะคะการทำประมงใช่ไหมคะใช่ใช่นะคะการงานเกษตรจะเกี่ยวข้องกับงานการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์การทำประมงต่างๆเพราะงานเกษตรนั้นสำคัญมากสำหรับชีวิตประจำวันของคนเราในแต่ละวันนะคะในแต่ละวันชีวิตคนเรานั้นต้องการปัจจัย4ใครทราบบ้างว่าปัจจัย4นั้นมีอะไรบ้างที่เกิดต้องมีความสำคัญกับชีวิตเราคะไมโครโฟนให้นิตยาหน่อยปัจจัย4นะคะนิตยาตอบถูกนะคะปัจจัย4ของนิตยามาหน้าห้องกันได้ลูกมาหาคุณครูมาตรงนี้ลูกมาดูหน้าคนนี้นะคะเก่งมากมีความรับผิดชอบหลายอย่างนิตยาบอกคุณครูสาวนีสิลูกว่าปัจจัย4ที่หนูรู้จักมีอะไรบ้างที่อยู่อาศัยค่ะมีที่อยู่อาศัยยารักษาโรคยารักษาโรคอะไรคะให้ครบ4อย่างอาหารค่ะอาหารเครื่องนึ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคปรบมือให้นิตยาด้วยเก่งมากนะคะทั้ง4อย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารนะคะพูดถึงอาหารก่อนมีอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคใช่ไหมณัฐวุฒินะคะที่ตอบมาเพื่อนตอบมานั้นถูกไหมคะสมพงษ์กับสมภพถูกไหมลูกห้องนี้สมพงษ์สมพงษ์นิตยาตอบถูกไหมครับถูกถูกว่ายังไงลูกว่าปัจจัย4นั้นมีอะไรบ้างพูดถึงอาหารในแต่ละวันนักเรียนต้องทานอาหารไหมคะคนเราต้องทานไหมลูกทานมื้อหลักๆวันละกี่มื้อสามมื้อมื้อไหนบ้างมื้อเช้ามื้อกลางวันเช้ากลางวันเย็นเราขาดมื้อใดมื้อหนึ่งร่างกายของเราก็จะเดือดร้อนกระเพาะอาหารที่รอรับอาหารของเราก็จะเป็นไงคะปั่นป่วนแล้วหลายคนช่วงนี้ตื่นเต้นกับการฝึกซ้อมกีฬาสีไม่สนใจที่จะทานข้าวกลางวันนะคะทานไม่มากเท่าที่ควรเพราะว่าห่วงไปเล่นห่วงไปซ้อมไม่ได้นะลูกทั้งมื้อเช้ามื้อกลางวันและมื้อเย็นจำเป็นมากกับร่างกายของเราโดยเฉพาะมื้อเช้าและมื้อกลางวันสำหรับเด็กๆไม่ทานไม่ได้มื้อเย็นก็ต้องทานแต่ว่าทานในปริมาณที่น้อยหน่อยเพราะว่าเราทานเสร็จแล้วก็นอนดูทีวีหรือเข้าไปหลับนอนต่อร่างกายใช้ไม่ค่อยได้ใช้พลังงานเราก็ลดปริมาณมื้อเย็นให้หนักมื้อเช้ากับมื้อกลางวันนะคะอาหารสำคัญมากที่อยู่อาศัยนะคะตอนนี้นักเรียนนั่งอยู่ในห้องเรียนตอนนี้อยู่ในห้องออนแอร์ห้องออกอากาศและอยู่ที่บ้านหนูอยู่ที่ไหนคะอาศัยอยู่ภายในบ้านบ้านของเราเป็นที่อยู่อาศัยถ้าคนเราไม่มีบ้านอยู่หรือสัตว์ป่าสัตว์ไม่อยู่ในป่าไม่มีที่อยู่อยู่ได้ไหมลูกไม่ได้นะคะเวลาเกิดพายุฝนตอนนี้มีข่าวโดยเฉพาะทางภาคเหนือถ้านักเรียนติดตามข่าวมีฝนตกนะบางคนอาศัยอยู่ในกระต๊อบเล็กๆที่ดูข่าวนะคะ
ปรากฏว่าเวลาน้ำป่าไหลหลากเกิดอะไรขึ้นใครดูข่าวบ้างเออกระต๊อบลอยไปแล้วกระต๊อบนี่คือบ้านที่สร้างแบบชั่วคราวอาจจะไม่ถาวรนะคะปรากฏว่ากระต๊อบหรือบ้านที่ก็พักไหลไปแล้วคนก็พาไปลูกตามน้ำไปด้วยกว่าจะไปเจอกันกลายเป็นศพแล้วนะคะเห็นไหมคะที่อยู่อาศัยก็จำเป็นมากเพราะนั้นถ้าที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรงตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยเราก็อยู่อย่างปลอดภัยสมัยก่อนคนเราอาศัยอยู่ในถ้ำใช่ป่ะคะมนุษย์เรายังไม่เจริญเท่าไหร่ในยุคเก่าๆสมัยก่อนดึกดำบรรพ์นะคะเดี๋ยวนี้เรามีการพัฒนามีการอยู่ในห้องเนี่ยห้องสี่เหลี่ยมในห้องนี้ถ้าอยู่ที่บ้านก็มีหลังคามีกระเบื้องใช่ไหมลูกนะคะมีความปลอดภัยในตัวบ้านอะไรอีกเครื่องนุ่งห่มครูสาววันนี้ก็ใส่ชุดทำงานเด็กๆก็ใส่ชุดนักเรียนมีเครื่องนุ่งห่มยังเป็นเรื่องของเครื่องมือเกษตรนะคะคุณครูก็มีเครื่องมือเกษตรมาให้เด็กๆได้ดูพอสมควรนะคะมาดูทีละชิ้นลูกอันนี้อะไรเอ่ยเรียกว่าอะไรคะคะบัวรดน้ำใช้สำหรับรดน้ำต้นไม้ต้นไม้ขนาดไหนถึงใช้บัวรดน้ำขนาดต้นกล้าหรือต้นเล็กๆที่ปลูกไว้ในกระถางถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่ล่ะลูกเขาใช้อะไรรดสายยางฉีดรดหรือใช้สปริงเกอร์ใช่ไหมลูกกระจายตามสนามหญ้าใช้สปริงเกอร์ถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่พื้นที่กว้างก็ต้องใช้สายยางรดน้ำนะคะมาดูชิ้นต่อไปอันนี้นะคะเรียกว่าคะเรียกว่าอะไรคะช้อนปลูกช้อนปลูกนะคะเรียกว่าช้อนปลูกที่ครูถือสีส้มนักเรียนคงเห็นนะคะเป็นไงลูกอาจจะเป็นสนิมได้แต่อันนี้นะคะเป็นชิ้นเล็กๆให้ดูนะคะเวลาใช้แล้วควรดูแลยังไงช้อนปลูกล้างทำความสะอาดนะคะเช็ดให้แห้งถ้าเป็นโลหะนะคะกลัวจะเป็นสนิมก็ต้องล้างให้สะอาดเช็ดให้แห้งอาจจะมีน้ำมันทาป้องกันสนิมนะคะถ้าเป็นสนิมมากๆเราใช้งานได้ดีไหมลูกไม่ดีนะคะชิ้นต่อไปนี่นะคะค่ะส้มสำหรับรวนดินขนาดต้นไม้ขนาดเล็กอาจจะเป็นในแปลงที่เพาะปลูกถ้าเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ก็ต้องใช้จอบนะคะนี่นะคะนี่คือกรรไกรสำหรับตัดกิ่งไม้ขนาดเล็กถ้าเป็นกิ่งไม้ขนาดใหญ่ต้องใช้อะไรใช้เลื่อยถ้าเป็นไม้ที่เป็นพุ่มใช้อะไรคะใช้กรรไกรตัดหญ้าเรียนแล้วตอนอยู่ป.4ลืมแล้วใช่มั้ยลูกถ้าต้นไม้เป็นพุ่มใช้กรรไกรตัดหญ้านะคะมาดูชิ้นต่อไปนี้ล่ะคะนี่คืออะไรคะช้อนเหรอลูกเขาเรียกช้อนเหรอคะเขาเรียกอะไรคะเสียมค่ะเสียมสำหรับขุดดินหรือพรวนดินได้ไหมได้นะคะเรียกว่าเสียมนะคะนี่ล่ะคะจอบจะมีอยู่2ชนิดนะคะถ้าหน้าตัดตรงอย่างนี้คือจอบอะไรจอบอะไรลูกจอบถากสำหรับถากหญ้าถ้าหน้าโค้งเว้าคือจอบสำหรับขุดดินใช่ไหมมะขามใช่ไหมคะใช่นะคะต่อไปมาดูอีกชิ้นหนึ่งวันนี้ครูไม่ได้นำมาทุกอย่างลูกเป็นบางอย่างอันนี้เรียกอะไรลูกอันนี้อะไรคะคราดคราดก็จะมีหลายชนิดนะคะอันนี้คราดทำมาจากไม้ไผ่ใช้สำหรับทำอะไรลูกคราดคะตองเก่งใช้สำหรับคลาดใบไม้หรือหญ้าเวลาเราตัดหญ้าใบไม้ใบหญ้าต่างๆเราใช้คลาดอันนี้แล้วก็จะมีคลาดบางอย่างที่ทำจากเหล็กเคยเห็นไหมคะอันนั้นจะมีความคงทนถาวรกว่าเวลาใช้เสร็จแล้วก็ต้องล้างให้สะอาดเช็ดให้แห้งแล้วใช้น้ำมันถ้าคลาดไม้ก็ต้อง
เคราะห์นะคะเคาะให้ขี้ดินเนี่ยดินโคลนทรายต่างๆหลุดออกไปนะคะถ้าติดอยู่ก็ใช้งานไม่สะดวกถ้าเคาะแรงเกินไปก็ทำไมคะหักนะคะแล้วก็ปัดฝุ่นเอานะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะสไลด์เรื่องของความสำคัญของงานเกษตรขอสไลด์ค่ะหัวข้อวันนี้นะคะความสำคัญของงานเกษตรความสำคัญของงานเกษตรรู้จักเครื่องมือเกษตรความสำคัญของงานเกษตรอย่าลืมเขียนวันที่ทุกครั้งที่เรียนนะลูกนะคะเขียนวันที่ด้วย